ซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ให้ในคลิปนี้นะครับก็คือเทคนิค3แท่งมาหา,หาบัลลัยบางคนบอกเอาโค้ดเทคนิคนี้แล้วพี่เคยฟังแล้วไม่เป็นไรนะครับพี่ฟังต่อได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีเพิ่มเทคนิคเพิ่มเติมให้วิธีการสังเกตนนนั่นเพิ่มเติมให้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยฟังต่อไปเลยนะผมจะอธิบายตั้งแต่แรกให้นั่นเองนะครับ ทีนี้แพทเทิร์นสาแท่งผ่าปลายคืออะไรเนาะอ่ะไปช้าๆนะครับจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเคยเห็นแบบนี้ครับกราฟเนี่ยมันก็มีการวิ่งขึ้นอันนี้เข้าเนื้อเรื่องแล้วนะฮะกราฟจะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆทีเนี้ยเราก็จะงงว่าเออเราจะไปเข้าบายตรงไหนดีถ้าเราบายตรงนี้เลยเนี่ยบางครั้งนะครับกราฟก็อาจจะมีการกลับตัวลงมาพีได้เลยเนาะซึ่งเราก็งงว่าเอา้าทําไมล่ะนะครับทีนี้สามแท่งมหาาลัยเนี่ยมันจะเกิดมาจากทรงแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บบบบแแแล้้ววเคาามีีกกรรรพัััตทท่งงงนนนึบบนนะ หลังจากนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ยเหมือนมีการทําแนวต้านนย่อตรงนี้ซึ่งจุดนี้ครับเราต้องรอแท่งถัดไปปิดแบบนี้ครับไม่ใช่เซลลเลยนะไม่ได้นะครับเราต้องรอแท่งนี้ปิดแบบนี้ถึงจะเป็นกลายเป็นแพทเทิร์นสแท่งมหาพลัยครับถามว่ามันสามไ้ยังไงนับเลยครับนี่แท่งที่1แท่งที่2แล้วก็แท่งที่3นะครับถ้าเป็นทรงแบบนี้นี่คือคอนเซปต์สแท่งมหาาลัยเราสามารถที่จะทําอะไรครับเข้าบายตรงจุดนี้ได้เลย ที่มันปิดตรงนี้แล้วก็ Stop ปลอสตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้มันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมบางข้อที่ต้องมาจําก่อนนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปหาตัวอย่างก่อนจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเป็นยังไงแล้วค่อยกลับมาฟังเงื่อนไขมันว่ามีอะไรบ้างอ่ะเย่ายตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันคืออะไรครับแท่งที่1แล้วก็พักตัวแท่งหนึงใช่ไหมครับแล้วก็แท่งที่3รวมกันนะทั้งหมดกลายเป็น หนึ่งสองสามกลายเป็นสามแท่งมาปลายตรงนี้แหละครับมีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันมจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้อันนี้คือตัวอย่างแพทเทิร์นสามแท่งมาปลายแบบนี้ก็เหมือนกันนี้ชัดเจนเลยจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะบายตรงไหนดีบายตรงนี้ไหมราคาจะวิ่งลงก็ได้เพราะนะั้นตรงนี้ครับก็รอแพทเทิร์นสามแท่งมาปลายก็คือรอจ้าแท่งเนี้ยเขาปิดเป็นแท่งสีแดงแบบนี้นะครับแล้วรอแท่งถัดไปเนี่ยปิดขึ้นมาเหนือแนวะต้านตรงนี้จะกลายเป็นแท่งที่หนึ่งสองและสามนะครับถือว่ากลายเป็นแพทเทิร์น สามแท่งหมาบลัยทันทีเนาะบางที่เขาก็จะเรียกว่าดรอปเบสดรอปไลลีเบสไลลซซึ่งไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็การจําง่ายดีนะครับเราสามารถเข้าบายตรงนี้ได้เลยครับผมซึ่ง็อปลอสอยู่ตรงไหนครับเอาไว้ต่ํากว่าไส้เทียนข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อทรงแบบนี้ก็ที่พีหนึ่งตอนหนึ่งครับเก็บกําไรสั้นๆง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะอันนี้คือ3าแท่งหมาบลัยนี่การเจดนแพทเทิร์นนี้ให้ประสบความสำเร็จสูงมีโอกาสวินเลทสูงๆเนี่ยมันจะต้องมีกฎประมาณ3ข้อ สามแท่งผหายอะไรมีกฎประมาณ3ข้อข้อที่1ก็คือในส่วนของโซนโลงๆลงนะครับหรือภาษาที่ผมเรียกกันก็คือในส่วนคลี clean traffic, นทราฟิกเนาะถามว่ามันคือยังไงนะครับโซนลงลงคือแบบนี้ครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟสมมติมันวิ่งขึ้นแล้วกันนะครับเป็นฝั่งขาขึ้นขึ้นมาแบบนี้ครับตรงนี้จะเห็นว่าตอนมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายๆเลยชิวๆเลยถูกต้องไหมครับน่าจะหมายความว่าณนะจุดนี้เรามีโซนลงลง,ลงแล้วแล้วแค่รอนะครับรอให้ราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวลงมาแบบนี้ครับปุ๊ พอกลับมาแล้วเนี่ยก็รออะไรครับรอให้ราคาทําแนวรับเสร็จแบบนี้แล้วถ้ามันมีโอกาสวิ่งลงต่อแบบเนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับลงมาแบบนี้ครับทุกครั้งเราจะเห็นว่ากราฟมันจะวิ่งลงได้ง่ายและแรงด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโซนโล่งๆซ้ายมือตรงนี้ครับนี่ไงชุดนี้แหละจะเรียกว่า clean traffic นะครับหรือว่าโซนโล่งๆที่ผมเรียกกันเนาะอักษรย่อก็คือ CT นั่นเองนะครับนี่คือที่มาของคําว่าโซนโล่งๆข้อที่1นะครับซึ่งไปดูในกราฟจริงๆกันว่าเป็นยังไงเนาะครับแบบนี้เห็นไหมกราฟวิ่งลงมาได้ง่ายครับ เพราะอะไรเพราะซ้ายมือมีโซนโล่งๆตรงนี้แล้วการวิ่งขึ้นไดง่ายๆครับเพราะอะไรเพราะว่าซ้ายมือก็มีโซนโล่งๆครับนี่คือที่หมายคําว่า Clean Traffic อันนี้คือกฎข้อที่1ที่ต้องเอามาคิดนะครับข้อที่2ก็คือในส่วนของแพทเทิร์นสแท่งมหาปะไลัยเนาะสมมติว่าราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับอ่าวิ่งขึ้นไปสักสแท่งแล้วกันแท่งตรงกลางก็คือแท่งที่ปิดแบบนี้ครับแท่งพักตัวเนี่ยปึ๊บเขาปิดเป็นแท่งเล็กๆหรือเปล่าถ้าแบบนี้ครับ แล้วแท่งถัดไปปบแบบนี้ตรงนี้สามารถที่จะหาจังหวะเข้าบายขึ้นได้เลยง่ายๆมีโอกาสวิลเลจส,สูงมากแต่ถ้าสมมุติว่าราคาไปนสมบบนี้นะครับวิ่งขึ้นเหมือนกันนั่นแหละอ่ะตรงคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มันทําคือเจ้าแท่งพักตัวแท่งตรงกลางเนี่ยปิดประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าปิดนีใปุ๊บแล้วแท่งถัดไปเนี่ยขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเรามาบายจุดนี้ครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสวิ่งลงบนวิแทนก็ได้ ถามว่าเกิดจากอะไรนะผมเกิดอะไรขึ้นเนาะคำตอบก็คือสังเกตครับในส่วนของตรงนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมีแรงขายเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เยอะมากกราฟก็เลยขึ้นต่อได้แต่ตรงนี้ครับมีแรงขายเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ทำไมแท่งนี้ถึงเขียวล่ะอาจจะเหมือนคนเราอะครับเครือกสุดท้ายก่อนจมน้ําประมาณนี้เนาะก็เหมือนกันเลยครับเครือกสุดท้ายก่อนที่กราฟจะกลับตัวลงมีแรงซื้อเข้ามาชุดสุดท้ายแรงขายก็เข้ามาแทนที่หลังจากที่แท่งนี้ปิดนั่นเองเนาะนี่คือข้อควรระวังข้อที่2นะครับ ราคาแท่งตรงกลางต้องปิดเป็นเล็กๆข้อที่าข้อใช้ก็คือราคาเนี่ยมันปิดเหนือเนื้อเทียนของแท่งสองแท่งก่อนหน้าหรือไม่หมายความว่าไงครับหมายความนี้ครับสมมติการวิ่งขึ้นเนาะเหมือนเดิมเลยชุดเดิมเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการทําอะไรครับมีการพักตัวแท่งหนึ่งแบบนี้เป็นแท่งเล็กข้อที่2ถูกต้องนะครับข้อที่สามคือราคาเจ้าแท่งเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาปิดเหนือตรงนี้ไหมนะครับ ถ้าเขาปิดแบบนี้เหนือโซนนี้ก็สามารถที่จะบายจุดนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันทรงเดียวกันเลยนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบไปดูจะได้เห็นภาพเนาะแล้วแท่งดัดไปเป็นแนวนี้ก็จริงข้อที่2ผ่านเพราะเป็นแท่งเล็กๆนะครับแล้วแท่งดัดไปปิดแบบนี้แบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ปิดเหนือจากโซนนี้มากนะครับก็ถือว่าไม่ควรเล่นเพราะมีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งลงต่อไปไม่ได้อันนี้อันตรายนะครับข้อที่3เนาะอ่ะ อันนี้คือคีย์ทั้งหมด3าข้อเดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงกันว่าถ้าเราเช็คลิสทั้งหมดสามข้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเราไม่สนใจสักข้อหนึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมาเริ่มกัน๋ยวผมย้ายตรงนี้ไปซ้ายมือก่อนอย่างเซตอัพเทรดนี้นะครับก็จะเห็นว่าอืมเรามาเช็คกันทีละข้อเลยนะครับเริ่มแต่ข้อที่1ก่อนเนาะอันดับแรกก่อนที่จะเล่นนะครับสมมุติเราเห็นแล้วมันคือแท่งที่หนึ่ง,งและสามก็คือราคาวิ่งขึ้นปกติพักตัวแท่งน่งแท่งนี้ปิดนะครับผ่านและกลายเป็นแแแท่งล้วต เราต้องมาเช็คลิสต์ทีละข้อนะครับเริ่มต้นที่ข้อที่1ก่อนเลยก็คือโซนลงลงซ้ายมือมีครับตรงนี้เราดูซ้ายมือครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าโซนลงลงก็คือคลีนทราฟิกจะเห็นว่ามันลงมาได้ไง่ายๆไม่มีแท่งบายเข้ามาแทรกเลยถือว่าเป็นโซนลงลงนะครับผ่านแล้วข้อที่1ใช้ได้ข้อที่2ครับราคาตรงกลางปิดเล็กหรือไม่เจ้าแท่งนี้ครับแท่งตรงกลางซูมเข้าไปดูครับถ้ามันปิดเล็กๆถือว่าใช้ได้เราสามารถที่จะเล่น ได้นะผมแต่ก็ต้องมาเช็คลิต้อที่3ก่อนว่าราคาปิดเหนือเนื้อเทียน2แท่งก่อนหน้าไหมคําตอบคือปิดหรือยังครับสังเกตดูปุ๊บตรงนี้ฮะผมลบตรงนี้ก่อนปุ๊บอ่ะลบตรงนี้ทิ้งอ่ะจุดนี้ครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้แท่งที่3ามเนี่ยเขาปิดเหนือเนื้อเทียนของ2แท่งก่อนหน้าถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับสามารถที่จะเข้าบายได้เลยครับจุดนี้เข้าบายตรงนี้นะสต็อปล็อตตรงนี้ พ p ไม่ต้องเยอะมากครับ1ต่อ1นเก็บกำไรสั้นก็พอประมาณนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นได้ทรงแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่คือแพทเทิร์นสามแท่งหมาอะไรง่ายๆเนาะอ่ะทีนี้ถ้าฝั่งขาลงจะเป็นทรงแบบไหนถ้าสังเกตนิดหนึ่งจะเห็นว่าโอ้โหย้อนกลับมาแค่นี้ครับเจอแล้วนี่ราคาผมเช็คลิทิเคิลลบก่อนตรงนี้เห็นว่าได้ฝั่งขาลงแค่กลับทางกันครับการปีกขึ้นกับลงขึ้นยังไงลงก็แค่ส่วนทางแบบนั้นเนาะจุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการ กลับตัวลงมาครับแท่งที่1พักตัวแล้วแท่งที่สามนะครับแบบนี้มาเช็คกันทีละข้อข้อที่1ครับโซนโล่งมีไหมนี่ไงลงโล่งครับขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวต้องลงได้ง่ายข้อที่2ครับแท่งตรงกลางปิดเล็กหรือไม่แท่งนี้ครับแท่งตรงกลางครับตอบคือเล็กผ่านข้อที่3าครับราคาปิดเหนือเนื้อเทียนของสองแท่งก่อนหน้าไหมคําตอบคือไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นขาลง เพราะนั้นถ้าขาลงก็คือเราต้องเปลี่ยนคำว่าปิดเหนือเป็นอะไรฮะปิดต่ําเพราะนั้นก็ถือว่าผ่านถูกต้องครับเจ้าแท่งนี้ปิดต่ํากว่าเหนือเทียน2แท่งก่อนหนะ้าเพราะมันคือขาลงมันต้องสับทางกันเนาะก็ถือว่าผ่านครับเราสามารถที่ทําอะไรได้เลาเซลล์ตรงนี้ได้ครับผมซึ่งสับเราตรงนี้ก็เอาไว้เหนือไส้เทียนข้างบนเนาะ TP ก็หนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการเล่นสามแท่งมันปลายสาัส้นๆง่ายๆเนาะอย่างเทปนี้ครับก็จะเห็นว่าให้มันคืออะไรสามแท่งถูกไหม แท่งที่1วิ่งขึ้นแท่งที่2นะครับพักตัวแท่งที่3าปิดเรียบร้อยนะครับก็ต้องมาเช็คลิสต์ถามว่าข้อที่1ผ่านไหมไม่ผ่านครับเพราะอะไรไม่โล่งฮะโซนไม่โลง่งถ้าสมมติไม่มีแท่งเนี้โอเคมันโล่งอยู่1 2 3สาลงมาง่ายครับแต่ตรงนี้มีแท่งนี้เข้ามาถือว่าไม่ผ่านก็จบเลยครับก็ไม่ต้องเล่นถ้าสมมุติเราฝืนเล่นลองดูนะครับเข้าบายตรงนี้ซับรอตรงนี้ราคาโดนได้แซวแน,น่นอนนะเพราะั้นนี้ไม่ควรเล่นนะครับทรงแบบนี้ ต้องเช็คลิสต์ให้ครบถึงจะเล่นได้ชี้แจงแจ้งเกี่ยวกับคนที่กําลังรอคอร์สเล็กอยู่ไปแล้วก็สุกาบาทมีคนทักมาถามหนังไม่เยอะมากนะครับว่าคอร์สเมื่อไหร่จะเปิดอีกเมื่อไหร่จะเปิดอีกพี่ลงรอบที่แล้วไม่ทันนะครับคือผมเว้นไปประมาณ2เดือนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าได้เวลากลับมาทาแล้วอย่างที่บอกนะคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สท,ที่ผมเปิดไม่บ่อยนะครับเป็นคอร์สเอาใจคนทุนน้อยราคาอยู่ที่แ9 9้บาทแทจะบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดเต็มแน่นอน,นครับวันที่จะเริ่มสอนคือวันพุธท,ท,ที่11กันยายนนี้นะเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับย้ำนะครับว่า11กันยายน,นี้เปิดแค่รอบเดียวสอนวันเดียวจบนะครับไม่มีการรับย้อนหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรนะายละเอียดเนื้อหาก,การเดี๋ยวไปดูรีวิวนักเรียนรุ่นเก่กากา่อนว่าเขาเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเรียน้้้รรูสสึกไสกไบาคััอนๆ็ด ขอบคุณมากครับอคุ้มจอบก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอคะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่แปดร้อก,ก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็ถือว่าบาท,บาทตัวหัว แน่แน่เลยจุกๆเลยนะสุดๆค่ะขอภาคต่อเลยจุกๆเอาแบบว่าบุฟเฟ่เลยนะนั่นคือรีวิวบางส่วนนะครับต้องบอกว่าได้ผมเก็บรีวิวทุกรุ่นเนี่ยบอกได้เลยว่าเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่าทุกเสียงตอบรับนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาบางคนเนี่ยไม่บอกว่าเฮ้ยราคา8ปดละก็สิบเก้าบาทคุ้มกว่าคอร์สท,ที่ไปโรงเรียนหลักพันด้วยอีกนะครับนี่ก็ตามคอนเซ็ปต์ของคอร์สนี้แหละนะครับเป็นชื่อว่า The Journey Begin เนาะการเริ่มต้นของเทรดเดอร์นะครับการเป็นเทรดเดอร์เนื้อหาจัดหนักจัดเต็มนะครับราคาถูกเเเหหหมมมมาะสรรับือใ่่่่ทีพิิงต้น และอยากหาวิธีเทรดสำหรับคนที่ทุนไม่สูงพอคอรสนี้ก็ตอบโจทย์คุณได้เหมือนกันนะครับซึ่งจบคอสนี้ผมจะสอนคุณเข้าเทรดทั้งหมด4รูปแบบใช้พาเซคชันอย่างเดียวเป็นการเทรดกราฟเปล่าๆไม่ได้ใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมนะครับก็คือหนะ้าตาตัวอย่างกลุ่มนะครับต้องบอกว่าผมสอมนมาทั้งหมด9รุ่นแล้วนะครับซึ่งถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยจะไม่มีคนเรียนเยอะขนาดนี้แน่นอนทุกเสียงตอบรับ ทุกรุ่นนะครับสิ่งที่จะรับเมื่อสมัครเรียนนะครับก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานนะโดยอาศัยโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดนะครับโครงสร้างราคาตลาดเนี่ยก็จะสอนดูว่าราคามันวิ่งขึ้นหรือมันวิ่งลงในงฉบับละเอียดนะซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนนะครับและรูปแบบการเข้าเทรดเบื้องต้นจะสามารถเข้าเทรดได้ยังไงบายจังหวะนี้ไหมหรือจังหวะนี้หรือมาเซลล์จังหวะนี้แทนเนี่ยมีบอกให้หมดเลยน,นั่นเองนะครับ จะเป็นการสอนสดๆนะผ่านโปรแกรมซูมโดยผมสอนเองนะสอนวันเดียวจบนะครับสาถึงชั่วโมงก็จบนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้จะมีการอัดคลิปไปดูย้อนหลังนะสามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับเนื้อหาจริงเนี่ยก็จะมีการอธิบายของความสาคัญของแท่งเทียนนะครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันบอกอะไรเราไส้ข้างบนไส้ข้าง,งล่างนัดเทียนข้างบนนัดเทียนขนน้างล่างนะครับก็คือการเหมือนศึกษาร่างกายมนุษย์อณุตมีของร่างกายนั่นแหละว่าเฮ้ข้อต่อกระดูกเป็นยังไงแท่งเทียนก็เหมือนกันต้องต้องเข้าใจว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคือย,ยังไง ครับโครงสร้างราคาเป็นยังไงต้องดูยังไงไม่ได้ดูภาพกว้างเราดูภาพเล็กไหมดูตรงนี้ดูยังไงนะครับอ่านเทนนี่ถูกต้องคือยังไงเฮ้ทำไมมันขึ้นอยู่ทำไมอย,มอยู่ดีมันลงแล้วกลับตัวขึ้นเราสามารถอ่านยังไงได้บ้างนะครับก็จะมีบอกให้หมดเลยเนาะการดูโครงสร้างว่าราคาเปลี่ยน,ทนเทนจังหวะไหนก็จะมีบอกให้นะครับทเข้าใจเทนในแท่งเทียนว่าราคาวิ่งขึ้นมันต้องทําไงครับต้องทําเทนในแท่งเทียนวิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะมีโคเวอร์ตรงนี้ให้เหมือนกันซึ่งสามารถเอาไปใช้เทดได้กําหนดไงถูกต้อตล็อต เรียกด้ว่าเป็นสิ่งที่หลายคน,นย,ยังไม่รู้นะครับผมหัวใจการเข้าเทรชนะมีอะไรบ้างและสำคัญสุดเลยก็คือวิธีเข้าเทรดทั้งหมด4รูปแบบเพื่อเริ่มต้นทํากําไร นี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณจะรับในราคา8ปดห้บาทนะครับเป็นการสอนบรรดายจบคุ้มค่าแน่นอนอย่างที่บอกไปดูรีวิวต,ตอนต้นคลิปก่อนก็ได้นะครับนั่นคือรีวิวจากนี่จริงๆส, <น S 1> สนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ ID MJOPO นะครับมีแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไม่เจอหรือว่าสแกนเคเบิลโคดต,ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทักมาได้เลยว่าสนใจ899เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเอาเงินตรงเนี้ยไปกินบุฟเฟ่ต์มื้อเดียวอออออิิิ่่่่่่่่่มมมมมมลลลละะะะจบบไไไไไดด้้้รรรแแคกีีชัััววโงงงงงตตาาาเเเนนนนนย ผมก่อนคอร์สเทรดฟอเร็กนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะสามารถเอาเงินตรงนี้เฮ้ยอาจจะมีไปกินบุฟเฟ่ต์หรือถัดไปได้อีกกี่มื้อนะครับก็ลองไปคิดดูอะไรก็ว่าไปเนาะพาดรุ่นนี้นี้เขียนตกขอภัยนะครับพาดรุ่นนี้รออีกหลายเดือนนะถ้าสนใจติดต่อได้เลยครับที่ Li น์ดีแอดเอ็หรือว่าสแกนเขียวโกดองกีด้าทักมาว่าสนใจแปดเก้าลบก้นพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่นะผมจะไม่รู้ว่าสนใจอะไรทักมาเพื่ออะไรนะครับอย่าลืมนะวันที่เรียนคือวันที่ย8เมษายนเวลาหนึ่งทุ่